Loving can hurt sometimes, but it's the only. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Music and Lyrics นะครับกับพวกเราทั้งสองคนผมดีเจแชมป์สุภวัฒน์ครับและดีเจพันธ์นี่ค่ะเศร้าเศร้าเศร้าที่เพลงเหมือนเศร้าที่เพลงนะครับตะกี้ที่ร้องไปนะฮะเป็นเพลงจากกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่า Bread กับเพลงที่ชื่อว่า If นานมาแล้วนะฮะแต่ที่เริ่มต้นด้วยเพลงนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเพลงใหม่ของ Ed Sheeran ใช่แล้วค่ะที่ชื่อว่าPhotograph นั่นเองนะครับจากอัลบั้ม Multiply ของเขานะครับพี่ถึงบางอ้อแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า Multiply ที่เป็นรูป X นะฮะทำไมอ่ะพี่ชามเพราะว่ายิ่งฟังอัลบั้มไปซิงเกิลแต่ละซิงเกิลนั้นมันทวีคูณในความเพราะเหลือเกินนะโดยเฉพาะซิงเกิลที่ชื่อว่า Photograph ครับปานนี้เคยไหมในความสัมพันธ์เก่าๆของเรานะแล้วเราหยิบภาพเก่าๆขึ้นมาปุ๊บในวินาทีนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคู่กันแล้วแต่มันยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลืออยู่ของหนูคงต้องหยิบมาเป็นอัลบั้มเลยฮอตนางฮอตนางฮอตจริงๆนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจในเพลง Photograph ครับมาพูดถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจดีกว่าค่ะมันมีประโยคอยู่ประโยคนึงในเพลงนะพี่ชามที่หนูว่าแบบโอเคอ่ะเขาบอกเอเชอร์เขาบอกว่า so you can keep me in your pocket of your ripped jeans โอ้โห so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans นะครับเธอ ripped jeansนะ ripped นั่นเองนะ jeans ก็คือกางเกง jeans แต่ ripped ก็คือเขาให้เห็นคือเขาอธิบายนะให้เราเห็นภาพเลยนะว่ามันไม่ใช่อธิบายมันต้องใช้คำว่าพันนานาเลยดีกว่านะฮะเธอจะได้เก็บภาพของเรานะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อเก็บใน ripped jeans ก็คือกางเกงยีนที่ขาดของเธอเนี่ยแปลว่าตั้งใจเก็บบ้างก็ไม่ได้ตั้งใจนะเขากำลังแบบว่าทำให้ตัวเองแลดูแบบไม่มีค่าแต่ผู้หญิงคนนี้สำหรับเขามีค่ามากแต่ถึงแม้ว่าเธอจะทิ้งคว่างๆเอาไปเก็บไว้ในกางเกงยีนซึ่งมันฉีกขาดอยู่แล้วเนี่ย rip นะฮะ RIPPED เนี่ยนะ uh-huh. มันก็บ่งบอกให้เห็นนะว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารและเขาเอาชนะใจผู้หญิงของเขาด้วยความน่าสงสารนี่แหละ mm-hmm. นะด้วยคารมอันคุ้มคลายของเขาร้ายนะผู้ชายเนี่ยหนึ่งประโยคที่เราอยากจะแนะนำนะครับคือความรู้สึกที่เรานึกถึงย้อนกลับไปในอดีตเขาก็บอกว่าเป็น feelings of nostalgia feelings of nostalgia นั่นก็คือนึกถึงวันวานที่ยังหวานอยู่หรืออาจจะขมลงคออุ่นตะวาก็ได้นะจริงส่วนใหญ่ผู้หญิงเราจะไม่ค่อยฟังแบบไม่ค่อยนึกถึงสิ่งที่หวานเราจะนึกถึงแม้ฉันจำได้น้องต่อเลยทำอะไรกับฉันไว้นะแล้วแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของพี่กรคู่ของผมนะครับ nostalgia ครับเป็นอีกหนึ่งคำครับ nostalgia นะครับคือสามารถใช้ในรูปแบบประโยคแบบ I have feelings of nostalgia whenI was thinking of my high school years. ฉันก็มีความรู้สึกนึกถึงย้อนไปถึงวันๆที่ยังหวานอยู่สมัย high school สมัยเรียนมัธยมปลายนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือ Mac Music and Lyrics ทาง YouTube Channel ของเรา Follow พวกเราได้ตามนี้เลยนะครับหรือติดตามพวกเราทางไอจีได้ครับใช่แล้วค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะ Mac 107 For life and music วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Bye What? ปีนี้นะโอเค So you can keep meInside the pocket of your ripped jeans Hold me closer till our eyes meet You will never be alone Never be alone So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Hold me closer till our eyes meet You will never be aloneEver be alone. Ever be alone. I can't.
คัทครับโอเคครับ